ผสมมีข้าวปลาไอ้คนไม่เอาถุงเป็นหมดเลยปล่อยไปเลยมันก็ไม่ถูกนะความร่วมมือที่สสจร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือปรับประจำทำเป็นประจำที่ใส่คือคนการพ่นหมอกควันเนี่ยนะครับวันไหนลงไปถึง40นี่เราก็ดีใจนะครับแต่วันไหนขึ้นมา80แล้วก็พอดีกำลังระบาดจังหวัดอุบลราชธานีและของทั้งประเทศนะครับได้ร่วมบริจาคกันเคมีพันแล้วก็เกิดเป็นที่แหล่งข้อมันอยู่ได้เป็นอย่างดีนะครับตรวจพลาสติกเขาก็ให้ความมั่นใจว่าสามารถป้องกันได้นะครับแต่สถานที่นั้นค่อนข้างจะเยอะแล้วมีผู้เสียชีวิตค่อนข้างจะมากตรงนี้นี่จริงๆคุณหมอคิดว่าการแพร่ระบาดที่มันค่อนข้างจะรุนแรงจริงๆเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรนะครับและอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นที่เกี่ยวเปิดๆออกเปิดเข้าเปิดออกนี่ผู้ปกครองเขาขอว่าเยอะนะครับก็คือทางโซนคนใต้คนใต้ก็คือในรุ่นน่าจะรวยน้ำยืนคุณทลิปยึดกันครับดาวเดียวเห็นมันดามีขั้นโตมาดามข่าวอยู่ผมก็ว่าได้สนใจเห็นดีแม่จะรวยเลยครับหลายแม่ครับแม่จะรวยหลายเลยเกียร์ขั้นโตตลิบแล้วนั่นหมอไม่หลอกหาทีทั้งปู่หลายกันหมอนเพราะว่าข้าวเหนียวแต่เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 70-80 คนต่อวันนะครับเรามีผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวอยู่ประมาณวันหนึ่งก็ประมาณเกือบ100กว่าเกือบ200รายกระจายอยู่ทั่วโรงพยาบาลมีผู้เสียชีวิตจากไข้เลือดออกอยู่ประมาณทั้งหมด9รายยืนยันแล้ว8รายกำลังรอการยืนยันนะครับสถานที่ที่ระบาดพื้นที่ที่ระบาดมากก็คือพื้นที่แถวทางด้านของบนด้านใต้นะครับก็คือบุตรลิกน่าจะรวยน้ำยืนนะครับเด็กอุดมแล้วก็ขึ้นมาจนถึงสิริธรนะครับอากาศพื้นผลสีเมืองใหม่นะครับสำโรงนี่ก็เป็นส่วนที่มีการระบาดเยอะมากกว่าปกติจากค่าเฉลี่ยมาตรฐาน5ปีเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 4-5 เท่านะครับจำนวนที่พบเนี่ยหมายถึงว่าผู้ป่วยที่มีอาการนะครับแต่เข้าใจว่าปกติแล้วผู้ป่วยไข้เลือดออก1คนที่ตรวจพบเนี่ยก็จะมีผู้ที่มีเชื้ออยู่ในเลือดแล้วก็ไม่แสดงอาการอะไรมากมายเนี่ยอยู่ในชุมชนในพื้นที่นั้นอยู่ประมาณ 5-10 เท่าเพราะฉะนั้นถ้ามีคนไข้ไข้เลือดออก 2,500 รายก็น่าจะมีผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกจริงๆนะครับอยู่ในพื้นที่อาจจะต้องคูณ5หรือคูณ10ต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงสำหรับปีนี้ซึ่งเราเว้นการระบาดมาอยู่ประมาณ2ปีแล้วนะครับก็มีไข้ระบาดที่ระบาดเยอะๆนี่เกิดจากอะไรก็คือมีลูกน้ำยุงลายเยอะแล้วมียุงเยอะนะครับแล้วก็ปกติก็เป็นวัฏจักรของโรคนี้อยู่แล้วที่มีการระบาดปีเว้นปีหรือปีเว้น2ปีแล้วก็ทุก 15-20 ปีก็จะมีการระบาดใหญ่ๆอย่างนี้ครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ก็ครบ20ปีแล้วก็เป็นการระบาดที่รุนแรงมากแล้วเป็นการระบาดระหว่างประเทศนะครับทำทุกสัปดาห์แล้วก็มีการส่งข้อมูลรายงานแล้วก็มีการจัดระบบส่งต่อถ้ามีผู้ป่วยที่ข้ามฝั่งมาแล้วก็จะมีระบบส่งต่อไปตามโรงพยาบาลต่างๆนะครับตรงนี้ก็ได้มีการดูแลรักษากันนะครับอะไรก็มีผลกระทบอยู่บ้างนะครับเพราะว่าตามแนวชายแดนเนี่ยผู้ป่วยไข้เลือดออกก็สูงเหมือนกันและก็มีสารเสียชีวิตเยอะเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องดูแลนะครับโดยวิทยาธรรมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติก็จะดูแลเหมือนกันด้วยแนวทางเดียวกันนะครับขณะนี้ยังรับได้